ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องวันนั้นเหมือนแม่จะไม่ค่อยได้นอนแม่ก็ทำเกินเหตุไปหน่อยพี่ก้องพี่รู้เรื่องที่แม่พูดเมื่อกี้มาก่อนใช่ไหมก็พอรู้จักพ่อมาบ้างว่าแม่เคยอกหักจากหมอดังตระกูลนึงก่อนมาเจอพ่อตระกูลจุดทาเทพเหรอใช่แม่คงเสียใจมากก็เลยผูกใจเจ็บพานเกียรติหมอผู้ชายทุกคนไปหมดขวัญถ้าตัดใจได้อะตัดซะนะหัวเด็ดตีนขาดยังไงแม่ไม่มีทางยอมรับหมอชัดแน่ๆนางขวัญโอ๊ยจ้าแม่จ้านานแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ได้เนี่ยอื่นมาแล้วมาแล้วแม่แม่จะเข้าเพิ่มใช่ไหมจ๊ะพอฉันอิ่มแล้วอ้าวนึกว่าจะรอกินพร้อมกันซะอีกทำไมฉันต้องหิ้วท้องรอกินพร้อมแกด้วยฮะนี่ชักช้าอยู่ได้อ๋อวันนี้ฉันอนุญาตให้แกไปขายของที่โรงพยาบาลได้จริงเหรอจ๊ะแม่โอ้ยนี่ไม่ต้องละลิกละลีเลยที่ฉันอนุญาตเนี่ยนะก็เพราะไอ้สองตัวนั้นมันขายไม่ได้หน้าตามันไล่ลูกค้าพอแล้วก็ไม่ต้องไปเจอไอ้หมอนั่นอีกนะเห็นหน้ามันปุ๊บหลบเลยพอมันเดินมาหาเดินหนีไปเลยจ้ะฉันจะยอมเชื่อคำพูดแกสักครั้งว่าแกกับมันเนี่ยก็เป็นแค่คนรู้จักกันเฉยๆฉันยกโทษให้ถือเป็นของขวัญวันเกิดละกันแม่ยังไงอะไรเนี่ยทำอะไรแม่ตัวร้อนมากเลยสงสัยจะไข้ขึ้นสูงไปหาหมอกันเถอะไม่ไปนี่ตัวร้อนก็กินยาแก้ไข้เดี๋ยวก็หายไปหยิบยามาไปแม่แต่ขวัญว่าแม่ไปหาหมอเถอะเอ๊ะนี่ผู้ภาษาคนไม่เข้าใจหรือไงไปหยิบยามาโอ้ยร้อยวันพันปีเนี่ยฉันไม่เคยเป็นลมเป็นแรงเลยวันเกิดแกแท้ๆเลยเนี่ยฮะโอ้ยฉันถึงต้องซวยอย่างเงี้ยดวงแกนี่มันทำร้ายฉันจริงๆเลยนะเนี่ยฮะนางขวัญนี่เมื่อไหร่อ่ะเอายามาสิอ๋อนี่สะใจใช่ไหมที่เห็นฉันป่วยอย่างเงี้ยฉันจะบอกให้นะคนอย่างฉันน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกโว้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่ฮัลโหลฉันเองอ่ะแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวร้อนจี๋เลยปลุกก็ไม่ตื่นฉันต้องทำยังไงบ้างอ่ะเธอใจเย็นๆนะเช็ดตัวระบายความร้อนไปก่อนเดี๋ยวฉันจะรีบไปอุณหภูมิสูงมากนะ 38.5 องศาที่ประจรเต้นปกติดีเบื้องต้นน่าจะเป็นอาการของไข้หวัดเราทำไมแม่ถึงหลับลือขนาดนี้อะคะคนที่เริ่มมีอายุเวลาเป็นไข้หวัดก็จะอ่อนเพลียกว่าคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องปกติเธอบอกว่าแม่เธอมีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่เป็นความดันโลหิตสูงพี่ก้องต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 2-3 เดือนครั้งอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันรักษาได้แต่ว่าต้องพาแม่เธอไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลไม่ได้ค่ะขืนพาแม่ไปโรงพยาบาลนี่แม่อารวาสโรงพยาบาลแตกแน่เลยอะค่ะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วคะแม่ฉันไม่ชอบหมอแม่เธอเกลียดฉัน